จะพาไปเจาะลึกเรื่องความรักของชาวสีม่วงค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องความรักของหญิงรักหญิงนั่นเองของเหล่าคนบันเทิงนะคะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองนะคะนี่เลยค่ะสังคมไทยก็ต้องฮือฮานะคะกับการเปิดตัวแบบหญิงรักหญิงของนักแสดงรุ่นใหญ่แอ้วอัมพาวัย54กรัตในขณะนั้นนะคะตามภาพเลยกับแฟนสาวหล่อรุ่นน้องเจนรังสิยาเป็นดีไซเนอร์ตกแต่งห้องจัดเลี้ยงโรงแรมในต่างประเทศค่ะแล้วก็ซุ่มคบหาดูใจกันมาได้2ปีกว่าแล้วนับจนถึงวันนี้ก็5ปีได้แล้วล่ะค่ะซึ่งก่อนที่จะมาลงเอยกับเพศเดียวกันเนี่ยนะคะแอลอัมพาก็เคยผ่านการแต่งงานกับผู้ชายมาแล้วถึง2ครั้งค่ะก็เป็นผู้อำนวยการสร้างผู้ล่วงลับอย่างอาวุธพิทักษ์พงษ์และอดีตพระเอกดังวีรยุทธ์รถโอชานะคะอันนี้นะคะก็เป็นคุณจุ๋มอุทุมพรค่ะอดีตภรรยาของนักร้องเพื่อชีวิตเทียรี่คาราบาวนั่นเองนะคะหลังจากที่มีลูกด้วยกัน2คนคือเจนกับเจสซี่พ่อแม่ก็เพิ่งรู้สึกค่ะว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยต่างกันก็เลยแยกทางกันเมื่อปี2545นะคะแล้วก็มาเปิดใจคบกับสาวหล่อคนนี้เอสิริออนค่ะซึ่งก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีเลยด้วยมาที่ใหม่เจริญปุระนะคะเคยผ่านการคบกับชายหนุ่มมาตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นโจศิรายุทธและทินโชคกมลกิจแต่ก็ต่างคนในต่างแยกย้ายกันไปตลอดล่าสุดหัวใจเป็นสีชมพูอีกแล้วนะคะหลังจากที่ขยับฐานะนิดจากแฟนคลับสุดซีค่ะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวก็ไม่แปลกใจเลยนะคะทำไมถึงชนะใจได้และจำกันได้หรือเปล่าคะว่าสาวสุดเซ็กซี่เปิ้ลวีนัทมีวันค่ะเคยคบกับหนุ่มโก้นฤเบศรมาก่อนนะคะแต่ก็มีปัญหาระหองระแหงกันมาตลอดก็เลยเลิกรากันไปนะคะก็เลยเปิดใจคบกับผู้หญิงด้วยการชื่อพึ่งสุนทรีแถมดีกรีไม่ธรรมดาด้วยนะคะเป็นถึงนางงามสยามปี2532เลยซึ่งสองสาวก็ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะในปี2540นั่นเองมาที่คู่นี้นะคะสาวสุดเซ็กซี่ปีใหม่สุมนรัตน์ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะก่อนที่จะมีสถานะเป็นดอลลิ่งของป่าต๊อปปฏิญญานะคะก็เคยคบผู้ชายเป็นแม่ทั้งแท่งมาก่อนแต่ก็มีเหตุให้ต้องเลิกรากันไปค่ะจนกระทั่งป่าต๊อปนี่เข้ามาดูแลหัวใจแล้วก็เทคแคร์เธออย่างดีเลยนะคะเลยตัดสินใจแต่งงานกันแต่เส้นทางรักเนี่ยก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเคยหวิดจะเลิกกันมาแล้วก็หลายครั้งค่ะทั้งที่ป่าต๊อปเนี่ยก็เปิดใจว่าเคยติดยาแต่ก็เลิกได้เพราะว่าสุดที่รักที่ชื่อปีใหม่นี้เนี่ยแหละค่ะ